บอสพอลแจงจ่ายค่าจ้างรายเดือนกันมินแซมตามยอดขายแต่ละเดือนเด่นออนไลน์วันที่14ตุลาคม2567 16นาฬิกา1นาทีบอสพอลแจงจ่ายค่าจ้างรายเดือนกันมินแซมตามยอดขายแต่ละเดือนเผยเหตุแตกต่างจากคนอื่นที่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าดิไอคอนที่จ่ายรายปีวันที่13ตุลาคม67นายวรัตพลวรัตวรกุล CEO ดิไอคอนกรุ๊ปหรือบอสพอลเปิดเผยในรายการโหนกระแสโดยมีหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรเรื่องประเด็นการจ้างนักแสดงว่าเป็นรายเดือนหรือรายปีนั้นบอสพอลกล่าวว่าส่วนเหล่านักแสดงนั้นเป็นพรีเซนเตอร์เราจะดูว่าสินค้าตัวไหนที่เหมาะสมกับดาราท่านไหนและติดต่อไปขอว่าสนใจเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่หนุ่มกันชัยถามว่าในสัญญาพรีเซนเตอร์มีการบอกหรือไม่ว่าให้มาร่วมลงทุนกับ The Icon Group จากนั้นทางรายการได้เปิดคลิปที่กันกันตถาวรพูดบนเวทีงานของ The Icon Group หลังคลิปจบหนุ่มกันชัยถามว่าคลิปที่กันพูดคิดว่าเป็นการชวนมาลงทุนไหมบอสพอลตอบว่าจริงๆเป็นการชวนให้มาทำธุรกิจกับ The Icon Groupหนุ่มกันชัยแย้งว่าตอนต้นรายการคุณบอกว่าชวนมาลงทุนตอนนี้บอกไม่ใช่พูดแบบนี้มันจะเป็นการสับไปสับมาหรือไม่บอสพอลตอบว่าผมไม่ได้สับไปสับมาการทำธุรกิจคือการซื้อสินค้ามาขายก็ถูกครับผมไม่เข้าใจความหมายของพี่หนุ่มที่พยายามจะย้ำเรื่องลงทุนอย่างนี้ผมเลยกลัวว่าถ้าไปคอนเฟิร์มว่ามันคือการลงทุนหรือระดมทุนอะไรก็ตามในความหมายของพี่หนุ่มผมมีความหมายว่าไม่ใช่ทางหนุ่มกันชัยบอกไม่ต้องเลี่ยงบาลีอยากให้พูดตามข้อเท็จจริงไม่ต้องระวังทนายฟังอยู่เพราะสุดท้ายพูดกับตำรวจจะยิ่งกว่านี้แต่ประเด็นแบบนี้สิ่งที่เขาพูดโดยวินยูชนมันไม่ใช่การชวนลงทุนเพราะที่ผมย้ำเพราะสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มีคนกำลังมองว่าเป็นแชร์ลูกโซ่คุณรู้ใช่ไหมบอสพอลตอบว่าผมไม่มีความรู้เรื่องแชร์ลูกโซ่เพราะผมไม่ได้ทำแบบนั้นสิ่งที่ผมทำคือธุรกิจผมสั่งสินค้ามาผมก็ขายสินค้าอันนี้ผมบอกน้องกันให้พูดแนะนำให้มาขายสินค้าออนไลน์ที่พี่สร้างไว้ดีๆแบบนี้มันจะขายง่ายกว่าที่อื่นสาระสำคัญอยู่ตรงนี้หนุ่มกันชัยถามต่อว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของพรีเซนเตอร์หรือเปล่าบอสพอลตอบว่าจริงๆขึ้นอยู่กับเขาว่าจะทำตามที่ผมไหว้วานหรือเปล่าถ้าผมไหว้วานแล้วเขาไม่ทำต่อได้หรือเขาจะทำก็ได้อันนี้ผมเป็นคนไหว้วานเขาว่าน้องกันช่วยพูดตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าบริษัทระบบซัพพอร์ตการขายของออนไลน์ที่ดีอย่างนี้ส่วนมินพีชยาก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าทุกตัวไม่ทราบว่ามีการชวนลงทุนไหมในความหมายของพี่หนุ่มว่าเขาไปพูดยังไงผมว่ามันอยู่ที่บริบทมากกว่าผมมีขอบเขตในสัญญาแล้วและตกลงเงินถ้าทำน้อยหรือมากกว่านั้นก็ผิดสัญญาคิดว่าสิ่งที่เขาโดนผมสงสารน้องๆมากเลยเมื่อวานก็เป็นวันเกิดคุณพ่อน้องเขาก็เครียดมากจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นร้องไห้หนุ่มกันชัยบอกว่าตอนนี้คุณไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในมุมของกฎหมายอย่างเดียวแต่คุณเป็นผู้ต้องหาของสังคมด้วยบอสพอลพูดเสริมว่าถ้าสำหรับสังคมประหารไปแล้วไม่ใช่ผู้ต้องหาผมตายไปแล้วจากครับสังคมนี้ส่วนที่พรีเซนเตอร์ออกมาแจงว่ามีสลิปจากทางดิไอคอนบอสพอลกล่าวว่าผมขอให้พวกเขาพูดบ้างมีสคริปต์จริงอยู่แล้วที่ทางทีมงานลักษณะของน้องกันฝ่ายคอนเทนต์ก็เขียนโดยรวม
และตรงนี้ผมก็ไปไหว้วานว่าสะดวกใจพูดตรงนี้ให้ได้ไหมโดยช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยถามประเด็นการจ้างนักแสดงเป็นรายปีหรือรายเดือนบอสพอลชี้แจงว่าสำหรับบอยปกรณ์ในสัญญาจ้างเป็นรายปีส่วนกันตถาวรสัญญา5ปีผลตอบแทนจ่ายให้แบ่งทุกๆเดือนตามยอดขายส่วนมินพีชยาเหมือนกับกันแต่จะได้น้อยกว่ากันส่วนแซมยุรนันก็เหมือนกันยกเว้นบอยและโดมตรงนั้นจะจ่ายอีกแบบเพราะเขาไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าทุกตัวคืออย่างนี้ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าตัวเดียวมันจะรับแค่ตัวเดียวเพราะมันคิดง่ายมากถ้าปีหนึ่งเท่าไหร่ก็จ่ายไปเลยแต่พอเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าทุกๆตัวมันคิดยากมันขึ้นอยู่กับว่าเดือนไหนตัวไหนขายดีตัวไหนขายน้อยก็แปลว่าต้องเอาตามจริงเลยต่อเดือนมันก็ต้องเอายอดขายจริงแต่ละเดือนมารวมกันแล้วค่อยจ่ายทีเดียวถ้าไปทำรายปีมันจะวุ่นวายเกินก็เลยต้องเป็นรายเดือนเพราะเขารับจากสินค้าทุกตัวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบอสพอลร้องไห้เผยอยากมาออกรายการตอนมีชีวิตอยู่เผชิญหน้าผู้เสียหายครั้งแรกบอสพอลเผชิญหน้าผู้เสียหายหลั่งน้ำตาเจอรถทัวร์ถล่มร้องไห้ทำไมบอสพอลปล่อยโฮหนักตอบต้องเข้าไปอยู่กับแม่ตักลั่นยอมแพ้แล้วไม่รู้ชีวิตสู้อยู่กับอะไรวินาทีบอสพอลร่ำไห้ยกมือไหว้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตลั่นผมเสียใจแทนบอสพอลลั่นผมตายไปแล้วจากสังคมยันดาราเป็นพรีเซนเตอร์มีสคริปต์บอสพอลเปิดสาเหตุโหมไฟดิไอคอนแจงคลิปถ่ายเงินเหตุโดนนักร้องตีกินนายกรัฐมนตรีอิงชื่นชมสปช.เร่งรัดแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยรวดเร็วการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 18:35 น.นายกรัฐมนตรีอิงชื่นชมสปช.เร่งรัดแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยรวดเร็วคาดกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมทันสิ้นเดือนนี้พร้อมเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวเหนือรับไฮซีซั่นดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัววันที่14ตุลาคม67นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.เปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของสปช.ในการแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงเวลาเกือบ1เดือนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลางบูรณาการร่วมแก้ปัญหาติดตามสถานการณ์น้ำและหาแนวทางแก้ไขให้ประชาชนเร่งฟื้นฟูเยียวยาเพื่อดำเนินชีวิตและเยียวยาสภาพจิตใจเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าบ้านดำเนินชีวิตได้ตามปกติคาดว่าภาพรวมจะฟื้นฟูแล้วเสร็จภายในวันที่21ตุลาคมนี้ตามแผนควิกวินและบางจุดจะเป็นไปตามกรอบที่จะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ขณะที่จังหวัดลำพูนแนวโน้มระดับน้ำลดลงต่อเนื่องรวมถึงเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนภาคใต้อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและเน้นย้ำอปท.พื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเพื่อรับการเยียวยาป้องกันรายชื่อตกหล่นนายจิรายุกล่าวว่าเมื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วรัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทันที
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการแอวเหนือคนละครึ่งเป็นโครงการนำร่องกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากผู้ประกอบการเริ่มทยอยฟื้นฟูกิจการหลังน้ำท่วมใหญ่คาดดีเดย์วันที่1พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ยังเตรียมปรับเงื่อนไขมาตรการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบตรงจุดมากที่สุดหากเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนก็จะพิจารณาขยายหรือต่อยอดโครงการต่อไปโดยจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้เดินผ่านยังต้องหยุดดูแม่ค้าสาธิตร่มพับเพิ่งรู้ใช้ผิดมาตลอดชีวิตชาวเน็ตแห่ชมเป็นการขายที่จริงใจเด่นออนไลน์วันที่13ตุลาคม2567 20:42 น.ไม่ได้ใช้ยังอยากซื้อเดินผ่านยังต้องหยุดดูแม่ค้าสาธิตร่มพับเพิ่งรู้ใช้ผิดมาตลอดชีวิตชาวเน็ตแห่ชมเป็นการขายที่จริงใจมากร่มราคา200สาธิตเหมือนราคา 2,000 เทคนิคการขายเป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะบุคคลแล้วแต่ความสามารถและทักษะการพูดรวมถึงการเรียนรู้ฝึกฝนแต่ก็ใช่ว่าจะขายได้ดีเสมอไปบางครั้งต้องอาศัยโชคและดวงเข้ามาร่วมด้วยแต่กลับแม่ค้าขายร่มคนนี้ใช้ความจริงใจล้วนวันที่13ตุลาคม67สมาชิก TikTok @jxmxmx โพสต์คลิปหลังไปเจอแม่ค้ากำลังสาธิตวิธีการใช้ร่มพับที่ถูกวิธีซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอนค่าร่ม200แต่สาธิตเหมือนร่มราคา 2,000 โดยในคลิปแม่ค้าได้หยิบร่มพับขึ้นมาแล้วสอนวิธีตั้งแต่เริ่มคือการดึงขาร่มส่วนใหญ่จะแกะสายรัดแล้วค่อยดึงขาร่มแต่วิธีนั้นผิดต้องดึงขาร่วมมา1ข้อแล้วจับตรงก้านก่อนจะดึงครั้งที่แล้วค่อยแกะสายรัดจากนั้นก็เป็นวิธีการแค่ดันขึ้นไปให้ถึงตัวล็อกแล้วลองส่องดูว่ามีรูรั่วหรือไม่ขนาดเดียวหากว่าร่มโดนลมพับไปด้านบนห้ามเอามือดึงกลับเด็ดขาดเพราะจะทำให้ก้านร่มเสียหายแค่จับใหม่มั่นแล้วสะบัดหนึ่งทีร่มก็กลับมาสภาพเดิมแล้วส่วนวิธีการเก็บนั้นแต่ปลดตัวล็อกร่วมแล้วดันขาร่มกลับเข้าที่เดิมส่วนผ้าร่มที่มันไม่เข้าที่นั้นก็ใช้มือจับจีบทางด้านล่างทีละอันก่อนจะใช้สายรัดเก็บเข้าที่ซึ่งหลายคนเห็นวิธีการแล้วก็ถึงกับบางอ้อบอกว่าทำไมง่ายจังและเพิ่งรู้ว่าใช้ร่มผิดวิธีมาตลอดส่วนชาวเน็ตต่างชมเป็นเสียงเดียวกันเป็นการขายที่จริงจากบางคนบอกว่าเป็นการขายที่น่าจะสำเร็จเกือบ 100% นะขนาดเราดูแล้วยังอยากซื้อร่มขึ้นมาเฉยๆเลยหลายๆคนบอกว่าดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์เพราะได้ความรู้ใหม่ด้วยในการใช้ร่มให้คงทนและยังมีคนบอกว่าราคาร่ม200แค่การสาธิตเหมือนร่ม 2,000 คือแม่ค้าที่จริงใจของเทร